ภาคใต้นะครับที่ภาคใต้มุมการเมืองเคยพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ไปหลายครั้งด้วยความเคารพครับพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ภูมิภาคการเมืองในภาคใต้เราก็เลยอ้างอิงบ่อยเวลาเราพูดถึงภาคใต้ภาพลักษณ์หนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่เขามักจะถูกกล่าวถึงคือความเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับนี่คือภาพลักษณ์ที่คนในพรรคแล้วก็ผู้สนับสนุนของพรรคจำนวนไม่น้อยเห็นตรงกันจากประสบการณ์ของพรรคการเมืองที่อายุมากที่สุดในประเทศเก่าแก่ที่สุดแล้วนะค่ะความเป็นสถาบันการเมืองนี่แหละคุณผู้ชมครับที่พรรคการเมืองทั้งหลายเขาก็อยากจะเป็นให้ได้พรรคเพื่อไทยก็อยากจะเป็นสถาบันทางการเมืองพรรคพลังประชารัฐในยุคตั้งไข่เขาประกาศจะเป็นสถาบันทางการเมืองรวมไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยครับตั้งแต่สมัยก่อร่างสร้างพรรคอนาคตใหม่พวกเขาก็อยากจะเป็นสถาบันทางการเมืองเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นครับแล้วพรรคเองก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินด้วยผมมีโอกาสไปพูดคุยกับแกนนำทางการเมืองของพรรคก้าวไกลในพื้นที่ภาคใต้นะครับเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมก่อร่างสร้างพรรคอนาคตใหม่มาพูดถึงแนวทางความคิดยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองได้และตลอดระยะเวลา4ปีตั้งแต่มีพรรคอนาคตใหม่เขาหว่านเมล็ดพันธุ์ความคิดจนถึงเวลานี้มันออกดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวกันในทางการเมืองหรือยังไปฟังกับคุณธนูแนบเนียนนะครับแกนนำพรรคก้าวไกลพื้นที่ภาคใต้ครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเป้าหมายของพรรคจากแนวทางของพรรคที่มีอยู่3ด้านนะด้านหนึ่งก็คือ1เนี่ยจะพัฒนาสมาชิกรากฐานของแต่ละจังหวัดเนี่ยให้เป็นสถาบันการเมืองในระดับจังหวัดได้ด้วยยังไงนะครับอย่างเช่นเนี่ยการตั้งเขาเรียกตทจก็คือตัวแทนพรรคประจำจังหวัดที่จะต้องมีคณะกรรมการที่จะต้องมีสมาชิกพรรคนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีในเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานก่อนไอ้นี่มันหมายถึงว่าเป็นการก่อร่างสร้างตัวนะที่จะเตรียมการแล้วก็ให้เป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้นะครับตัวที่สองเนี่ยนั่นก็คือบทบาทของผู้ที่ได้รับสมัครแล้วแล้วก็ได้เป็นส.ส.แล้วก็ต้องใช้กลไกของสภาเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับและเรื่องอย่างนี้เนี่ยที่จะให้สภาเนี่ยเป็นตัวยึดโยงกับพี่น้องในประชาชนในพื้นที่ก็จะใช้บทบาทของสภาเนี่ยที่จะไปตั้งกระทู้ตรวจสอบนะหรือว่าเสนอกฎหมายเพื่อพัฒนากฎหมายให้มันสอดรับกับวิถีชีวิตของพี่น้องเนี่ยในแต่ละสังคมทางที่3เนี่ยที่สำคัญก็คือเราต้องปักธงทางความคิดนะครับในประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับใน3แนวทางของพรรคนะครับเวลาผมไปคุยกับนักการเมืองที่บ้านของเขาอ่ะนะอย่างไปช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยผมเห็นชาวบ้านมาเต็มเลยครับครับมาขอความช่วยเหลือครับมาสะท้อนว่าเขามีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆของพรรคก้าวไกลบรรดานักการเมืองส.ส.หรือว่าว่าที่ผู้สมัครไม่ทำแบบนั้นกันเหรอครับเรื่องของการเข้าถึงชาวบ้านเนี่ยมันมีแนวทางแตกต่างจากนักการเมืองอื่นๆยังไงส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้อยู่หลายช่องทางนะแต่ช่องทางหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะลงไปพบพี่น้องในพื้นที่เลยลงไปพบพี่น้องในไม่ต้องมาที่บ้านก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากถูกไหมเริ่มต้นก็อาจจะมีอาสาสมัครหรือว่ามีแกนนำหรือว่ามีแนวร่วมของพวกเราในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะลงไปศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นนะแล้วก็จะทำอะไรแล้วก็นัดทีมกันไปนะจนในสุดท้ายถ้าเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่แหลมคมนะชัดๆอะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีสสลงมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับที่ลงไปดูของแต่ละพื้นที่แต่ละเคสแต่ละเคสนะครับแล้วก็ดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องในชุมชนเนี่ยพี่น้องเขาจะขับเคลื่อนยังไงในบทของพรรคเองที่ใช้ช่องทางทางสภาเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนยังไงมีแนวคิดแบบนี้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าสร้างนักการเมืองสักคนหนึ่งให้มีภาพของความเป็นผู้ที่มีบารมีในพื้นที่สามารถให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนได้น่าจะดีกว่าในมุมบารมีเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยครับแต่เราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันเกิดกับการขับเคลื่อนได้นะมันต้องเป็นกระบวนการของพี่น้องเนี่ยต้องมามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยต้องช่วยกันผลักดันด้วยเราไม่ได้คิดแบบเป็นต้องเป็นผู้นำทำแทนทั้งหมดถูกไหมครับเพราะบางเรื่องนี่มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะบรรยายครับเพราะการเรียนรู้ท่ามกลางปฏิบัติของพี่น้องเนี่ยมันจะได้เข้าใจในทางการเมืองเชิงพื้นฐานได้ด้วยเชิงระบบได้ด้วยนะครับพรรคก้าวไกลผมมองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสองสามพรรค
ของฝ่ายค้านปัจจุบันที่มีลุ้นได้คะแนนเสียงในพื้นที่ภาคใต้นะครับครั้งหน้าวางเป้าหมายไว้ระดับไหนครับดูเหมือนว่าพื้นที่ภาคใต้อย่างไรเสียถ้าเขาไม่เลือกประชาธิปัตย์ไม่เลือกพลังประชารัฐเขาน่าจะไม่เลือกก้าวไกลหรือเปล่าสำหรับมวลชนกลุ่มนั้นนะครับเรามีความหวังไว้อย่างนี้ว่าการเติบโตของคนรุ่นใหม่หรือว่าการเติบโตของคนรุ่นเก่าก็แล้วแต่ที่มีความเข้าใจมากขึ้นเห็นปรากฏการเห็นบทเรียนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นแรงจูงใจให้เขามาพิจารณาความเป็นพรรคก้าวไกลนะครับเราก็อยากให้ภาคใต้เนี่ย2เท่าคำว่า2เท่าเนี่ยหมายถึงว่าตอนครั้งที่แล้วเนี่ยเราภาคใต้เนี่ยเราก็ได้อยู่ประมาณ6แสนเสียงนะครับในการเลือกตั้งคราวต่อไปเนี่ยถ้าเราเป็นภาคใต้2เท่าเราก็น่าประมาณอยู่สักล้านนึงนะจะไป2เท่าเนี่ยผมว่าไม่ใช่งานง่ายเลยใช่ครับนะครับครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ลงครบทุกเขตเพราะว่าเขตที่เว้นไว้เป็นของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งสุดท้ายเขาก็หายไปเพื่อไทยลงไม่ทันคนก็เลยมองว่าคะแนนเนี่ยคนฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันไม่รู้จะลงไหนลงอนาคตใหม่แต่ใช่ที่สุดแล้ว ครั้งหน้าเนี่ยมันต้องเป็นการฟาดฟันกันเองกับพรรคฝ่ายค้านครับแต่ในสมรภูมิภาคใต้นะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะหนักเหมือนกับทางเหนืออีสานเลือกที่เป็นพื้นที่ที่เป็นของเพื่อไทยเดิมที่เขาครองมาอย่างยาวนานนะอย่างเช่นที่ภูเก็ตเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเลือกตั้งของเพื่อไทยที่ผ่านมาในภาคพื้นภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัวเลขเหมือนกับที่เราได้นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ด้วยนะเป็นพลังของคนที่อยากเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยเป็นปัจจัยหลักนะครับคุณธนูเนี่ยผ่านเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประเทศไทยมาตลอดเลยนะฮะหลายยุคหลายสมัยไล่มาตั้งแต่อดีตเอากับใกล้หน่อยก็พันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยเสื้อเหลืองเสื้อแดงพูดง่ายๆกปปส.นะครับจนมีกลุ่มราษฎรเด็กเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้เขาเกิดมาในครอบครัวที่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองไปในทิศทางของกลุ่มพันธมิตรกับกลุ่มกปปส.อะไรทำให้เขามีแนวคิดแตกต่างจากพื้นเพของครอบครัวเขาครับอะไรที่เราเชื่อว่าเขาจะมาสนับสนุนพรรคก้าวไกลซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองไม่เหมือนกับกปปส.หรือพันธมิตรแน่นอนผมคิดว่ามันเป็นช่องทางในการศึกษาทางตรงของน้องเขานะของคนกลุ่มรุ่นเขานะครับเขาเองเนี่ยเรียนรู้ได้หลายช่องทางมันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นพลังสำคัญมากเลยนะที่ไปบอกกับที่บ้านด้วยนะหลายๆพื้นที่นะบอกที่บ้านว่าเนี่ยจะต้องเป็นพรรคแนวอย่างนี้นะถ้าเป็นแนวอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแบบเดิมๆเก่าๆสุดท้ายแล้วมันไม่น่านำไปสู่เรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ครับตั้งแต่แนวคิดเรื่องวางรากฐานย้อนไปถึงช่วงต้นที่เราคุยเรื่องการพัฒนาเป็นสถาบันการเมืองแผนเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะครับเราจะได้เห็นพรรคก้าวไกลเข้ามามีส.ส.ในสัดส่วนที่เยอะที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ในภายในกี่ปีครับเข้าที่มองเราตั้งแต่ตอนตั้งอนาคตใหม่ครับเรากะว่าสัก12ปีแผน12ปีนี่หมายถึงภาคใต้มีส.ส.เยอะสุดหรือ12ปีก้าวไกลเป็นรัฐบาลครับอาจจะทั้ง2มิตินะครับถ้ามันไปด้วยกันได้นะครับลงตัวไปได้แต่พื้นฐานเราอยากให้พี่น้องทางใต้เนี่ยเข้าใจนะแล้วก็มาเลือกแนวทางอย่างนี้เนี่ยให้มากขึ้นครับนะเราจะเป็นรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลไม่ได้ซีเรียสนะแต่ถ้าเกิดว่าจัดตั้งรัฐบาลได้เราก็จะทำอะไรได้มากขึ้นถ้าถามว่า12ปีเนี่ยมันนานไปไหมผมว่าไม่มันไม่นานนะยิ่งวันนี้เป็นสังคมสื่อสารด้วยถูกไหมครับครับเพราะการเรียนรู้ทางตรงการเรียนรู้ทางสื่อสารมวลชนการเรียนรู้ทางช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องตัวที่สำคัญครับเพราะมันยิ่งฟ้องปรากฏการณ์ให้เห็นชัดขึ้นเลยเมื่อก่อนใครพูดอะไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยมันมีบันทึกแล้วนะครับคือมันจะต่างกับเมื่อก่อนกว่าจะหาหลักฐานมาได้ยังใช้เวลาเดี๋ยวนี้คลิกแป๊บเดียวออกมาหมดแล้วแกล้งลืมไม่ได้แกล้งลืมไม่ได้แล้วเนี่ยผมว่าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยในการที่วิทยาการของเทคโนโลยีก็จะเป็นตัวเร่งที่สำคัญกับผลของการทำของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยมันก็จะเป็นตัวให้ข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์นะครับในการตัดสินใจของคนรุ่นใหม่เนี่ยครับ